ผมยืนยันนะครับข้าวกินได้แน่นอนชีวิตผมมีราคาผมไม่ไปเสียกินข้าวหรอกให้ตายอ่ะถ้ามันกินไม่ได้อ่ะข้าวเน่าเนี่ยที่เวลาตรวจกันสมัยก่อนเนี่ยที่ออกมาให้ดูเนี่ยนั่นมันเกิดจากหลังคารั่วมันไม่ใช่อายุงานนานหลังคารั่วอาจจะกองนั้นสัก30ลูกแต่คุณก็ตีข้าวเขาเน่าทั้งโกดังอย่างเงี้ยเพื่ออะไรคุณไปทำเชิงการค้าไอ้ผมพูดไปเดี๋ยวจะมาฟ้องผมบิดประมาทไม่ต้องมาฟ้องหรอกฟ้องผมก็สู้ผมไม่มีผมมีข้อเท็จจริงคุณมาเลยเดี๋ยวผมจะให้บรรยายแบบเอาแบบคุณชูวิทย์เลยไหมที่มาที่ไปเขียนใส่กระดาษให้ดูกันเลยไหมหรือจะมาเดทกับผมก็ได้ผมพูดในฐานะคนไทยเพราะผมเสียภาษีปีนึงนะ6-7-8ล้านบาทมูลค่าการตลาดที่คุณขึ้นมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้าวเนี่ยดึงให้ราคาข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยลงไปเนี่ยผมเสียหายไป1,300ล้านคุณจะมาบอกว่าไอ้หมอนี่ออกมาพูดทำไมมาเป็นละครลงเดียวกันไม่มีนี่ครอบครัวผมมีโรงสีมีบริษัทจดทะเบียนทุนถูกต้องทะเบียนโรง100กว่าล้าน100ล้านประกอบสมาชิกกู้เงินเสียดอกเบี้ยจนตอนนี้อยู่ในสภาพปรับโครงสร้างนี่เนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณอยากจะขึ้นมาบริหารประเทศคุณใช้แบบวาทกรรมกันข้าวประท้วนกินไม่ได้เสียหายโกงกันเอาให้มันชัดๆเสียหายจากการปฏิบัติหรือเสียหายจากนโยบายทำอะไรก็ทำให้มันอยู่ในสแตนดาร์ดของความเป็นคนว่ะอย่าแบบหากินแบบต้องสร้างเรื่องสร้างละครดราม่าแล้วก็เอาดีใส่ตัวจะเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไปลงไปหาประชาชนเขาว่าก็ตามกินดูแล้วไปให้รัฐมนตรีกินด้วย3ครั้งก็กินได้